ตอนนี้เราอยากได้เขาเรียกว่าฮะให้สมกับน้ำดื่มอันดับหนึ่งนะครับเราก็มองหาคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งนะครับก็ตัวเลือกที่ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนที่พี่บอกไม่มีใครฮะก็นึกออกแค่บิลกินโอ้โหขอบคุณมากแล้วบิลกินหลังจากนี้จะทำกิจกรรมอะไรเพื่อส่งเสริมเรื่องของการตลาดกับสื่อบ้างคะพอมองไปที่การก็หลังจากนี้นะครับก็จะมีเป็นโฆษณานะครับในโทรทัศน์กับออนไลน์นะครับซึ่งบิลกินก็จะมาเล่าเรื่องว่าเหตุผลทำไมถึงเลือกน้ำสิงนะครับมันจะมีในเหตุผลต่างๆว่าทำไมถึงเป็นน้ำดื่มที่ใช่ของบิลกินนะครับอันนี้บิลกินก็จะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังในสไตล์ที่เป็นบิลกินนะครับเน้นเรื่อง educate ครับ educate ครับค่ะทีนี้ในเรื่องของความคาดหวังค่ะจากที่บิลกินมาเป็นสเตอร์แล้วเราคาดหวังกับตัวน้ำดื่มสิงต่างๆอันแรกก่อนผมว่าน้ำดื่มสิงห์เนี่ยจริงๆก็เป็นน้ำดื่มที่มีมานานนะครับถ้าเกิดพูดถึงแบรนด์ของน้ำดื่มเนี่ยที่เป็นระดับต้นๆเนี่ยเราก็มีมาก่อนแต่ว่าความเป็นสิงห์นะฮะก็คือว่าต่อให้เรามีมานานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าปรับภาพลักษณ์ปรับอะไรให้ใหม่ตลอดเวลานะครับเราก็เลยเลือกพรีเซนเตอร์นะครับที่มีภาพลักษณ์นะครับสำหรับอะไรฮะคนรุ่นใหม่ในวันนี้ก็คือถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เลือกบิลกินเนี่ยก็จะทำให้เขาเรียกว่าฮะในข้อความเดิมที่เราอยากสื่อสารถึงลูกค้าเนี่ยจะมีคนมาดูมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอเห็นบิลกินแล้วเนี่ยก็อยากจะดูหนังจนจบปีนี้ตั้งเป้ายอดขายโซนนั้นหรือสูงในอะไรบ้างคะก็จริงปีนี้เราคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเติบโตประมาณ 13-14% นะครับตลาดรวมของน้ำแต่น้ำดื่มสิงเนี่ยเราวางไว้ที่15เป็นอย่างต่ำนะครับคือเราต้องการที่จะโตมากกว่าตลาดนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวขอสอบถามน้องบิลกี้นิดนึงค่ะว่ารู้สึกไงบ้างคะที่ได้มาเป็นร่วมเป็นพรีเซนเตอร์น้ำดื่มสิงกับครอบครัวสิงค่ะก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำดื่มสิงก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่อยู่กับคนไทยมานานอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบหลายๆเจเนอเรชันมากๆอะไรเงี้ยแล้วพอในวันนี้ที่พอมาอยู่ในเรียกว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้เป็นตัวแทนของเจเนอเรชันนี้ที่เข้ามาเชื่อมแบรนด์น้ำดื่มกับคนในเจเนอเรชันก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณพี่แนทแล้วก็ขอบคุณพี่เต้ขอบคุณทุกคนที่เหมือนกับว่าเชื่อใจให้มาเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวสิงค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรกับทางสิงค์บ้างคะก็จริงๆตลอดทั้งปีก็มีเยอะเลยนะครับพี่แนทแบบว่าหลายๆอย่างทั้งเรื่องของจริงๆผมชื่นชอบเรื่อง sustainability development ของทางสิงค์แล้วด้วยก็คิดว่าอยากมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับสิงค์ค่ะอยากให้บิลกินพูดถึงการเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาเป็นยังไงบ้างครับผมครับก็จริงๆสนุกสนานนะผมว่าสิ่งคำว่าครอบครัวสิ่งมันคือครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยหมายความว่าพี่ๆทุกคนจากสิ่งก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนกับว่าดูแลกันมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ได้มานำเสนอสิ่งซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพแล้วก็อยู่กับทุกคนมาในทุกเจเนอเรชันเลยครับครับที่จริงๆแล้วน้ำสิ่งเนี่ยมันรีเลทอะไรกับไลฟ์สไตล์ของเราบ้างก็คุณภาพไหมครับคุณภาพแล้วก็เจเนอเรชันใหม่ครับเหมือนว่าผมว่าอย่างที่บอกทุกเจเนอเรชันก็คงรวมถึงเจเนอเรชันในยุคนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ารีเลทหลายอย่างรวมถึงที่ครอบครัวหรืออะไรหลายๆคนรอบตัวก็ตัวผมเองก็ดื่มสิงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับสุดท้ายครับแฝดแฝดผมด้วยผู้บริโภคแหละจ้าลูกผมนะฮะกินนะลูกครับก็ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับใครดื่มน้ำกันเยอะนะครับดื่มน้ำสิงนะครับน้ำคุณภาพมีธาตุแล้วก็ผ่านไมโครฟิลเตอร์นะครับ